ค่ะลำดับถัดไปนะคะก็พบกับหัวข้อสุดท้ายของรายการองค์ความรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่ช่วงเช้านะคะส่งท้ายก่อนพักเที่ยงนะคะเราก็ได้เกริ่นนำเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีเกลือในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็โดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะเราก็มาต่อกันเลยค่ะในภาคบ่ายนะคะในหัวข้อเรื่องแหล่งผลิตเกลือสินเทาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะโดยวิทยากรน้องใหม่ของเรานะคะนางสาวมณิศรานันทยานานะคะนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะสังกัดกลุ่มโบราณคดีค่ะก็สำหรับการศึกษานะคะก็สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตโบราณคดีนะคะเกียรตินิยมระดับ2จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำงานที่สำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะในกลุ่มโบราณคดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทางสำนักศิลปากรนะคะเริ่มดำเนินการศึกษาทางโบราณคดีอย่างจริงจังแล้วนะคะก็ขอพบกับน้องมณิศรานะคะสำหรับหัวข้อบรรยายถัดไปค่ะแหล่งผลิตเกลือสินเทาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างขอเชิญรับชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อในช่วงบ่ายหัวข้อสุดท้ายนะคะแหล่งผลิตเกลือสินเทาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะเกลือนะคะเป็นแร่อโลหะชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะมนุษย์เนี่ยมีการเรียนรู้ที่จะผลิตและนำเกลือมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการถนอมอาหารนะคะใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคแล้วก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการถลุงเหล็กนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามนะคะเกลือเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยุทธปัจจัยอีกด้วยนะคะโดยเกลือเหล่านี้นะคะจะพบเฉพาะในเพียงบางพื้นที่เท่านั้นนะคะทำให้เกลือเนี่ยเป็นของหายากแล้วก็เป็นสินค้าอย่างนึงนะคะที่ถูกใช้สำหรับแลกเปลี่ยนและเป็นที่ต้องการในหลายพื้นที่ค่ะส่งผลให้ผู้ที่สามารถควบคุมการผลิตเกลือได้นะคะจะกลายเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในสังคมหรือว่าถ้ากลุ่มชนใดหรือเมืองไหนเนี่ยที่สามารถผลิตเกลือได้นะคะก็จะเป็นเมืองที่มีความสำคัญค่ะค่ะการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของแผ่นเปลือกโลกนะคะทำให้เกิดแผ่นดินล้อมขังน้ำทะเลเอาไว้นะคะแล้วก็มีการสะสมในชั้นดินเนี่ยนานหลายปีจนเกิดเป็นแหล่งเกลือแบบต่างๆนะคะโดยเราสามารถแบ่งการผลิตเกลือเนี่ยออกได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเกลือหินหรือเกลือสินเทานะคะเกลือน้ำบาดาลเค็มเกลือสมุทรแล้วก็เกลือทะเลสาบนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพบ3รูปแบบนะคะที่มีการผลิตเกลือก็คือเกลือหินหรือเกลือสินเทาเนี่ยจะพบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะเกลือบาดาลเค็มเนี่ยจะพบในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนเกลือสมุทรเนี่ยจะพบในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยนะคะค่ะจากการศึกษาที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็พิจิตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีการพบแหล่งเกลือสินเทานะคะในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นนะคะโดยเราพบทั้งหมดเนี่ยจำนวน5แหล่งนะคะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั้งด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกของพิษณุโลกนะคะโดยพบในบ่อเกลือบ้านนาขามตำบลบ้านยางนะคะอำเภอวัดโบดค่ะแล้วก็บ่อเกลือบ่อผ้าตำบลบ่อผ้าอำเภอชาตการนะคะบ่อเกลือบ่อโพตำบลบ่อโพนะคะบ่อเกลือบ้านนาขุมคานตำบลนครชุมอยู่ในอำเภอนครไทยนะคะแล้วก็บ่อเกลือบ้านชมพูตำบลชมพูอยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางค่ะค่ะสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยเนี่ยเริ่มดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งผลิตเกลือสินเทาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะโดยเริ่มในช่วงปีพ.ศ. 2562นะคะทำการเก็บข้อมูลบริเวณบ่อเกลือบ่อภาคนะคะตำบลบ่อภาคอำเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและต่อมาในช่วงและได้มีการดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2565นะคะโดยเก็บข้อมูลบริเวณบ่อเกลือบ่อโพนะคะตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยนะคะ
บ่อเกลือบ้านนาขุมคันตำบลนครชุมอำเภอนครไทยค่ะและบ่อเกลือบ้านนาขาวนะคะตำบลนายางอำเภอวัดโบดนะคะโดยการสำรวจในช่วงปี2565นะคะอยู่ภายใต้โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่คุณธนิศราได้กล่าวถึงไปในช่วงเช้านะคะแหล่งผลิตเกลือสินเทาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจะมีลักษณะเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากรอยแตกของชั้นหินนะคะโดยมีความลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 2-3 เมตรนะคะปรากฏเป็นร่องรอยการกรุผนังบริเวณชั้นหินด้านล่างนะคะด้วยไม้ในลักษณะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแบบที่เห็นในภาพค่ะโดยบ่อเกลือที่พบนะคะมักจะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะคะซึ่งคงจะเป็นไปเพื่อเป็นความสะดวกในการนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต้มเกลือนะคะและอาจจะใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งเกลือไปยังชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนอกเหนือจากเส้นทางบกด้วยนะคะโดยแหล่งเกลือต่างๆที่เราพบในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมักจะตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำแควน้อยนะคะหรือลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควน้อยนะคะโดยแหล่งผลิตเกลือที่อยู่ในลำน้ำแควน้อยนะคะก็อย่างเช่นบ่อเกลือบ้านนาขามนะคะจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำแควน้อยบ่อเกลือบ้านบ่อภาคนะคะจะอยู่ใกล้กับลำน้ำภาคค่ะบ่อเกลือบ่อโพอยู่ใกล้กับลำน้ำเฟียนะคะแล้วก็บ่อเกลือบ้านนาขุมคันอยู่ใกล้กับคลองบงนะคะในส่วนแหล่งผลิตเกลือสินเทาที่ตั้งอยู่ในแหล่งน้ำอื่นนะคะก็คือบ่อเกลือบ้านชมพูนะคะที่อยู่ใกล้กับคลองชมพูซึ่งไหลมาจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะค่ะขอบคุณค่ะกรรมวิธีการผลิตเกลือนะคะการผลิตเกลือในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจะเป็นการผลิตเกลือจากน้ำบาดาลเค็มนะคะคือเป็นการตักน้ำเค็มขึ้นมาจากบ่อเกลือนะคะขึ้นมาต้มในโรงต้มเกลือและต้มจนระเหยเหลือเพียงเกลือบริสุทธิ์สีขาวๆที่เราเห็นนะคะโดยเกลือที่ได้นะคะจะถูกนำไปใช้ภายในชุมชนหรืออาจจะใช้เป็นสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะคะโดยกระบวนการผลิตเกลือเนี่ยจะก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำเกลือขึ้นนะคะได้แก่โรงต้มเกลือนะคะเตาต้มเกลือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่หาได้แล้วก็ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการผลิตเกลือนะคะก็จะก่อให้เกิดระบบความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเกลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ดูแลรักษาบ่อเกลือนะคะซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะหรือในบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีพิธีกรรมความเชื่อแล้วก็ข้อห้ามต่างๆเพิ่มเติมตามความเชื่อท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะการดำเนินงานทางโบราณคดีในพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเทาที่พบในจังหวัดพิษณุโลกนะคะในปัจจุบันเนี่ยเป็นการดำเนินงานทางด้านการเก็บสำรวจรวบรวมข้อมูลในระดับผิวดินนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตำนานที่เป็นมุขปาฐะแล้วก็ข้อมูลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องนะคะโดยการสำรวจเก็บข้อมูลในระดับชั้นผิวดินเนี่ยเรามีการพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเศษภาชนะดินเผาในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ่อเกลือทั้งหมด4แห่งนะคะโดยเศษภาชนะดินเผาที่พบเนี่ยก็จะมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ค่ะสำหรับที่แรกนะคะบ่อเกลือบ้านชมพูนะคะเรามีการพบเศษภาชนะดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นะคะโดยมีลักษณะเด่นอยู่2ประเภทนะคะก็คือเศษภาชนะดินเผาเนื้อหนาและเศษภาชนะดินเผาเนื้อค่อนข้างบางนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการแบ่งประเภทสำหรับการใช้งานนะคะก็คือถ้าเป็นเนื้อหนาเนี่ยอาจจะใช้ในการต้มเกลือนะคะส่วนภาชนะที่มีเนื้อค่อนข้างบางเนี่ยอาจจะเป็นภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะซึ่งหลักฐานที่เราพบเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการผลิตเกลือในชุมชนโบราณแห่งนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีการผลิตสืบเนื่องต่อกันมาเรื่อยๆนะคะสำหรับบ่อเกลือบ้านชมพูเนี่ยเราเคยมีการสำรวจไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็ภาพที่เรามีเนี่ยจะเป็นภาพที่อยู่ในฟิล์มสไลด์นะคะซึ่งเรายังไม่ได้ทำการสแกนนะคะก็เลยจะยังไม่มีรูปนะคะ
ค่ะสำหรับบริเวณบ่อเกลือบ่อภาคนะคะเรามีการพบเศษภาชนะดินเผาบริเวณพื้นที่เนินดินทางด้านที่ตะวันตกของบ่อเกลือบ่อภาคนะคะซึ่งภาชนะดินเผาที่พบเนี่ยมีลักษณะเป็นภาชนะดินเผาเนื้อไม่แกร่งทรงกระบอกนะคะมีลวดลายขูดขีดค่ะโดยสันนิษฐานว่าเศษภาชนะดินเผาชนิดนี้นะคะน่าจะเป็นภาชนะที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือนะคะอาจจะใช้เป็นที่สำหรับใส่เกลือเพื่อจำหน่ายนะคะค่ะบ่อเกลือบ้านนาขุมคันนะคะพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อไม่แกร่งมีทั้งแบบที่ตกแต่งลวดลายแล้วก็ไม่ตกแต่งลวดลายนะคะโดยเศษภาชนะดินเผาเหล่านี้เนี่ยพบกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบ่อเกลือนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเศษภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับบ่อเกลือบ้านนาขามนะคะโดยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากทั้งสองแหล่งเนี่ยแสดงเห็นถึงความต่อเนื่องของการเข้ามาใช้พื้นที่นะคะแล้วก็แสดงเห็นถึงการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มคนด้วยค่ะค่ะสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ่อเกลือนะคะจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื้นที่แหล่งเกลือทั้ง4แหล่งนะคะสามารถสันนิษฐานได้ว่าในพื้นที่เมืองพิษณุโลกเนี่ยคงจะปรากฏการทำเกลือมาแล้วตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะซึ่งเกลือเนี่ยคงจะเป็นวัตถุดิบสำคัญและก็อาจจะเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนที่ผลิตเกลือและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะโดยการผลิตเกลือนี้นะคะยังก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ส่งผลกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือนะคะและสืบเนื่องมาจากกระบวนการผลิตเกลือต่างๆเนี่ยก็จะก่อให้เกิดพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการผลิตเกลือนะคะค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเกลือที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะมีในโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถือว่ามีน้อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับบ่อเกลือในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งมีลักษณะการผลิตเกลือเนี่ยที่เหมือนกันนะคะแล้วก็การผลิตเกลือในจังหวัดพิษณุโลกนะคะยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากเท่าที่ควรนะคะแต่ทางเรานะคะก็มีความเชื่อว่าแหล่งผลิตเกลือในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยคงจะเป็นแหล่งเกลือสำคัญอีกแหล่งนึงนะคะในช่วง ในช่วงสุโขทัยถึงอยุธยานะคะซึ่งทางเราก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะโดยสำนักศิลปากรที่6นะคะจะได้ศึกษาข้อมูลเรื่องผลิตเกลือสินเทานะคะในภาคเหนือในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตนะคะค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านคะสำหรับเรื่องโบราณคดีเกลือเนี่ยค่ะจะว่าใหม่ก็ใหม่จะว่าเก่าก็เก่านะคะก็แต่เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะโปรดติดตามและรับชมเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีเกลือและโบราณคดีในด้านอื่นๆตามภารกิจของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะในโอกาสถัดไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะคะสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะเสิร์ชคำว่าสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยอีกเช่นกันนะคะเราจะมีองค์ความรู้แล้วก็ข่าวสารอีกมากมายที่จะพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านทางบ้านนะคะรับชมถึงหน้าจอของท่านนะคะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็อิ่มๆจุกๆกันไปกับหลายๆหัวข้อองค์ความรู้เลยนะคะก็หวังว่าจะมีโอกาสพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอสวัสดีค่ะ